ดวงความรักคุณมีดาวพระเกศมาสถิตอยู่ที่เรือนปัตตานีในช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะดาวพระเกศเป็นดาวที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเก่าคนโสดในช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากค่ะมีเกณฑ์จะได้พบเจอคนที่มีบุญกุศลร่วมกันนำพามาให้พบเจอกันหรืออาจจะมีการเดินทางไปทำบุญไปสถานที่เก่าๆโบราณมีโอกาสจะได้พบเจอเนื้อคู่ค่ะดาวพระศุกร์เจ้าเรือนปัตตานียังคงสถิตอยู่ที่เรือนลาภะคุณก็มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามค่ะคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่หน้าตาดีแล้วก็มีฐานะทางการเงินดีอีกด้วยค่ะหรืออาจจะเป็นคนที่หาเงินเก่งสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคุณจะได้โชคลาภจากแฟนแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพของแฟนค่ะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆน้อยๆหรือมีเหตุให้ต้องเดินทางห่างไกลกันค่ะ